พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2016หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับทุกวันนี้มีการสร้างหุ่นยนต์ออกมาตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อมารองรับเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญครับMTech สวทช.ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่9 Robot Design Contest หรือ RDC 2016โดยงานนี้ถือเป็นก้าวแรกและโอกาสของน้องๆเยาวชนที่สนใจจะเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์การแข่งขัน RDC แบ่งเป็น3ระดับคือระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยในรอบภูมิภาคน้องๆเยาวชนจะใช้เวลาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 8-10 วันและผลงานประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจะได้เข้าร่วมในเวทีระดับประเทศเดือนกรกฎาคมนี้โดยผู้ชนะระดับประเทศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงชัยกับทีมเยาวชนจากนานาชาติที่พิเศษคือในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยสนับสนุนโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000